หมดอมินารู้สึกเสียใจหมดดำขจาภาสัตว์แรงพูดถึงอ๋อมรู้เจตนาของตัวเองดีพร้อมกับออกมาตอบโปงสิทธิ์ผู้ป่วยเสียความรู้สึกมดดำลั่นไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกเพราะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆโมอมินาเสียใจหลังมดดำตำหนิแรงพูดถึงอ๋อมลั่นรู้เจตนาตัวเองดีตอบโปงสิทธิ์ผู้ป่วยหลังมีอักษรย่อถึงอาการป่วยโรคร้ายแรงของดาราหนุ่มเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาทางด้านโมอมินาเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าพระเอกชื่อดังคนนั้นนั่นก็คืออ๋อมอัคพันธ์ป่วยเป็นมะเร็งตรวจพบมีชิ้นเนื้อขนาด12เซนติเมตรอยู่ข้างบนบริเวณหัวใจแล้วลามมาที่ปอดตรวจพบตั้งแต่ช่วงตุลาคม2565ปีที่ผ่านมาและเพิ่งเข้ารับการรักษาผ่าตัดใหญ่เมื่อช่วงเช้าของวันที่31มกราคมที่ผ่านมาทำการกำลังใจจากแฟนคลับมากมายขณะที่มดดำประชาพันธ์เนี่ยก็ได้กล่าวในรายการข่าวใส่ไข่และรายการแฉตำหนิการออกมาให้สัมภาษณ์ของโมอมินาลักษณะว่าไม่ควรออกมาพูดขนาดพ่อแม่เขายังไม่ออกมาพูดเราไม่มีสิทธิ์อะไรไปพูดมันเรื่องความเป็นความตายของคนป่วยต้องให้พ่อแม่หรือผู้จัดการเขาออกมาพูดเองเป็นสิทธิ์ส่วนตัวไม่ควรจะเอาความเป็นความตายเพื่อนมาพูดโมอมินาเนี่ยก็ไม่ใช่เมียเขาไม่ต้องออกมาพูดอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากพี่โมดำกันหน่อยดีกว่าค่ะพูดถึงตำหนิแรงถึงโมอมินาค่ะไม่จำเป็นจะต้องออกมาบอกพระเอกคนนั้นเพราะพ่อแม่พี่น้องเขายังไม่เคยออกมาพูดเลยว่าพ่อลูกเขาเป็นอะไรเราไม่มีสิทธิ์ไปพูดค่ะถ้าโอเครักๆเลิกๆเราเดากันสนุกสนานน่ะได้แต่นี่มันเรื่องความเป็นความตายความป่วยของคนมันพูดไม่ได้หรอกไม่หรอกแล้วก็เรื่องการเจ็บป่วยอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะบอกหรือไม่บอกของเขาแล้วตัวเขาเองเขาไม่ได้แบบมาป่วยบนหัวใครเข้าใจไหมใช่เขาป่วยตัวเองเราคิดว่าตอนที่อ๋อมมันยังไม่ออกมาพูดอ่ะมันเชื่อว่าผลการรักษาจะต้องออกมาดีเพราะใจมันสู้จนมันยิงคีโมมาสัก4ครั้งหรือ5ครั้งผลการตอบสนองดีคือมันเล็กลงคือการรักษาของเขาเนี่ยคือถ้ามันเล็กลงก็จะต้องตัดก้อนเนื้อนั้นทิ้งไปเพราะมันอยู่ระหว่างปอดกับหัวใจน็อตเราไม่ควรจะแบบว่ามันไม่ควรจะมาเอาข่าวจากความเป็นความตายของเพื่อนกันหรือคนสนิทน้องพี่ก็ไม่รู้อะถ้าสมมติวันนี้ไอ้อ๋อมันบอกให้เธอพูดก็ดีไปก็ประกาศไปอ่ะแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของโมอมินาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะว่าอย่างเช่นได้ฟังคุณมดดำพูดในรายการแฉไหมคะเรื่องคุณอ๋อมซึ่งโมอมินาเนี่ยก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับด้วยเช่นเดียวกันว่าฟังค่ะรู้สึกแย่ค่ะแต่เข้มแข็งเพราะเรารู้เจตนาเราดีค่ะคนอื่นช่างเขาค่ะส่วนอีกคอมเมนต์เข้ามาติโมอมินาเป็นจำนวนมากเรื่องอ๋อมนั่นเองค่ะโดยระบุว่าคุณโมไม่น่าเอาเรื่องคุณอ๋อมมาพูดก่อนเรื่องการป่วยเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยซึ่งสาวโมเนี่ยก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์นี้อีกว่าคุณไม่เข้าใจสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าณตอนนั้นหรอกค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะต่อมาเนี่ยโดยโมยังคอมเมนต์ตอบกลับอีกด้วยว่าไม่ตอบก็โดนว่าตอบก็โดนว่าคาเท่ากันค่ะไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกค่ะเพราะไม่ใช่พี่น้องเขาแท้ๆที่พูดเพียงเพราะนักข่าวถามเหมือนว่ารู้อยู่แล้วเพราะปกติก็ไม่ได้ตามข่าวอะไรขนาดนั้นค่ะพูดเพียงเพราะคิดว่ารู้อยู่แล้วและให้กำลังใจที่เหลือใครจะคิดยังไงไม่สนค่ะเรารู้ว่าเราทำอะไรมีปัญหาอะไรอีกไหมคะนอกจากนั้นยังมีคอมเมนต์เข้ามาถึงเรื่องนี้กันแบบรัวๆเลยทีเดียวค่ะอาทิในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าไม่สมควรพูดแต่คุณก็น่าจะเลี่ยงได้นี่คะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครอยากให้คนอื่นรู้หรอกเราก็งงอยู่ๆคุณมาพูดทำไมเพราะรู้ว่าคุณอ๋อมป่วยมานานแล้วแต่เอ๊ะทำไมอยู่ๆข่าวถึงออกมาแบบนี้ก็ยังงงว่าเจ้าตัวเขาอนุญาตให้พูดหรอแล้วคุณสนิทกับเขาขนาดนั้นเลยหรอถึงพูดได้เพราะขนาดคนใกล้ตัวครอบครัวเขายังไม่ออกมาพูดเลยแล้วการสัมภาษณ์ของคุณมันไม่โอเคเลยยิ้มไปพูดไปเราไม่โอเคค่ะคุณลองดูการสัมภาษณ์แล้วลองไต่ตองดูนะคะว่าโอเคไหมต่อไปนี้พอเทคตัวเองนะคะโมเข้าใจว่าเจตนาดีแต่ถ้าเรื่องมารยาทคือความให้คนในครอบครัวพูดดีกว่าเข้าใจข่าวว่ารักพี่เขาคนทั้งวงการรู้กันหมดแหละแต่ไม่มีใครกล้าพูดอาจจะมองว่ามารยาทและเซนซิทีฟมากๆตัวน้องตรงๆแหละพี่รู้ออก
แต่ระวังหน่อยก็ดีค่ะบางอย่างมันเซนซิทีฟเกินกว่าที่เราจะออกมาพูดเหมือนที่เรื่องทั่วไปเอาใหม่นะคะคนสวยไม่ได้ชอบน้องนะแบบไม่อยากให้ทำแบบนี้เป็นต้นทางนั้นโมอามินาเนี่ยก็ยังให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์อีกด้วยเผยความรู้สึกหลังถูกถามอาการป่วยของอ๋องอัครพันธ์พระเอกหนุ่มชื่อดังแล้วถูกมดดำคชาภาตำหนิด้วยอีกว่าเสียใจและเสียความรู้สึกที่ถูกคนนึกออกมาด่าแล้วมีคนคอยตามเข้ามาวิจารณ์และต่อว่าอีกมากมายทั้งที่สถานการณ์ตรงหน้ากำลังถูกนักข่าวสัมภาษณ์อยู่แล้วถูกถามเรื่องนี้ขึ้นมาอันงานนี้ทางด้านโมอามินาเนี่ยก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกหลังที่ถูกชาวเน็ตตำหนิและถูกมดดำตำหนิอีกด้วยค่ะงานนี้เนี่ยโมอามินาเนี่ยก็รู้สึกเสียใจมากๆที่ถูกหลายคนเนี่ยตำหนิและไม่เข้าใจเธอนั่นเองค่ะงานนี้ทุกคนเนี่ยก็แห่งเข้าไปให้กำลังใจอ๋องอัครพันธ์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าทางด้านอ๋องอัครพันธ์ได้เข้ารักษาการผ่าตัดแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะผลออกมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและทางด้านอ๋องอัครพันธ์เนี่ยก็ยังได้เผยอีกด้วยว่าขอบคุณแฟนๆพี่ๆน้องๆคนในวงการทุกคนและแฟนๆคลับที่แห่ให้กำลังใจหนุ่มอ๋องเป็นจำนวนมากค่ะงานนี้ทางด้านอ๋องเนี่ยก็มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มอ๋องกันต่อไปด้วยนะคะและรอการติดตามแถลงจากคณะแพทย์และคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มอ๋องอัครพันธ์ที่จะออกมาชี้แจงออกมาแถลงในเร็วๆนี้ด้วยค่ะนี่ถ้าเป็นบันดาเมาส์เนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอ๋องอัครพันธ์ด้วยนะคะหวังว่าจะหายไวๆและรีบกลับมาทำงานและแฟนๆเนี่ยก็คงจะคิดถึงผลงานของหนุ่มอ๋องเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะยังไงถ้าเป็นบันดาเมาส์เนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารกับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ